คือแสงจากนอกโลกใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นแสงที่อยู่ในโลกตอนนี้แหละถามว่านอกโลกมีแสงไหมฟังดีเนี่ยมันก็มีแสงในอะไรล่ะในดวงดาวอื่นๆใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะหรือยังไงหรือยังไงผมว่ามันใช่นะแสงก็อยู่ดวงดาวอื่นๆก็แล้วกันใช่ไหมจะเป็นแสงอะไรก็ไม่ผมไม่รู้แล้วครับอย่างเช่นเขาไปเห็นกาแล็กซี่มันก็มีแสงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับที่เขาถ่ายทำมาให้เราดูนั่นความจริงก็มองเห็นด้วยตาอยู่แล้วล่ะตาเปล่าก็พอมองเห็นได้อยู่หรอกอย่างพวกนี้นะครับก่อนในท้องฟ้าเนี่ยแสงต่างๆนะใช่ไหมล่ะครับนะแสงกับชั้นบรรยากาศเนี่ยนะที่ใดมีชั้นบรรยากาศมันก็มีแสงมันก็ครบทวนคำถามเนี่ยคุณนิกเนี่ยแสงสีต่างๆที่ปรากฏมาให้เห็นคือแสงจากนอกโลกใช่ไหมครับต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับถ้าใช่แล้วมันคืออะไรทางนั้นนะลองตอบคำว่าไม่ใช่ซะก่อนนะครับไม่ใช่เนี่ยคำว่าแสงที่ได้รับกันจัดๆอยู่เวลานี้ก็ว่าแสงมาจากดวงอาทิตย์แสงดวงมาจากดวงที่มันมีแค่ไม่เพียงถ้าบอกว่าเป็นสีมันก็แค่ความใสเข้ามาใสยังไม่มีเขียวเหลืองแดงนะสิ่งที่พูดเนี่ยถ้าหากเราไปยืนอยู่ในขอบอะไรขอบสุดอากาศแล้วก็มองไปยังดวงอาทิตย์เนี่ยเนี่ยมันจะไม่มีแสงนึกออกไหมครับมันก็มีอะไรล่ะถ้าตัวเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันจะมีแต่ความร้อนสิครับกับความใสคือความสว่างมันจะไม่มีเขียวเหลืองแดงโอเคไหมครับไม่มีเขียวเหลืองแดงทีนี้ไอ้เจ้าเขียวเหลืองแดงหรือว่าฉับพลันรังสีก็ว่าได้ฉับพลันรังสีมันก็มีสีอะไรบ้างอะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไอ้สีเหล่านี้มันก็มาจากแสงของดวงอาทิตย์มากระทบกับชั้นบรรยากาศแล้วบรรยากาศมีอะไรก็มีไอ้น้ำต่อใช่ไหมครับมีไอ้น้ำเนี่ยมันเกิดแสงนู่นนี่เพราะความหนาแน่นไม่เท่ากันในส่วนที่มันเป็นชั้นบรรยากาศความหนาแน่นในแต่ละจุดไม่เท่ากันเพราะนั้นมันเกิดสีที่ว่านี่นั่นเองก็คือการสะท้อนกลับเหมือนที่เราดูกันปริซึมใช่ไหมรู้จักคำว่าปริซึมไหมเนี่ยนั่นแสงพราวเลยครับเอาอะไรไปหย่อนในไอ้สามเหลี่ยมสิใช่ไหมทำเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปิดหน้าปิดหลังใช่ไหมแล้วเอาเม็ดทรายใส่เข้าไปสัก 2-3 เม็ดเม็ดอะไรก็ได้เม็ดถั่วเขียวก็ได้นะใส่เข้าไปเม็ด2เม็ดมันจะเห็นสะท้อนกันอะไรกันนั่นแหละก็จะเห็นเป็นสีต่างๆออกมาให้ได้ก็เรียกว่าสีที่มันเห็นในส่วนที่เป็นปีระเม็ดมันสะท้อนกลับไปกลับมานั่นเองนะครับสรุปคือสีที่เราเห็นฉับพลันสีคือมันเป็นการสะท้อนกลับไปกลับมาของชั้นบรรยากาศเมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จบข่าวโอเคนะก็มีแค่นั้นเองนะครับ